เป็นคำสอนที่ออกจากตัวนายเอกนายเองนายได้รับหน้าที่มาจากข้ามูลอยู่แล้วพระพุทธเจ้าองค์สักยมุนีเป็นพ่อนายนายไม่ใช่เด็กธรรมดาคนที่ปฏิบัติพอก็จะถึงอยู่แล้วแต่คนที่ปฏิบัติไม่พอหรือไม่ได้ปฏิบัติหรือคนชั่วคนเลวเนี่ยก็จะมาถกเถียงนายนายดูว่าจิตแต่ไม่ได้ดูทุกคนนายต้องมาเพื่อสอนธรรมอย่างเดียวนายไม่อยากให้มองว่าน้องไนท์เป็นเด็กไม่ให้มองตัวน้องไนท์เองน้องไนท์อยากให้มองสิ่งที่ท่านสอนมากกว่าอยากให้ความฝันเราเถิดจิตน่ะไม่มีอะไรให้ดูหรอกต้องมาดูสิ่งตรงแต่งของจิตการดูสิ่งตรงแต่งของจิตต้องดูเป็นเรื่องๆมันดูหนังถ้าเราไม่รู้หรือเราไม่ทันเนี่ยเราจิตเราก็ถูกฝังในเมมโมรีเปรียบเทียบเหมือนสมองอันนี้เราก็เปรียบเทียบนะ Data เหมือนห้อง Memory เหมือนกล่องก็คือวิธีการที่จะไปสู่ Data ได้ก็คือการวิปัสสนากรรมฐานทำให้เป็นกุญแจเล็กๆเป็นชิ้นออกมาพอเราเอามาประกอบกันก็จะเป็นกุญแจแต่เราก็ไขเข้าสู่ Data Data คือเหล่งความรู้ทั้งหมดแห่งการรู้แจ้งคือเราก็จะเปรียบเทียบอย่างนึงนะก็คือการเนี่ย Data เนี่ยเหมือน Google ส่วน Memory เหมือนสมองเราแล้วสามารถคิดทันได้ส่วนมากคนจะไปเข้าใจการวิปัสสนากรรมฐานก็คือการวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็คือการซูมเข้าไปซูมพอเราซูมปุ๊บเนี่ยนายงั้นจะยกตัวอย่างนาฬิกากับดอกไม้นะนาฬิกาแขวนนะเป็นแขวนผนังอะพอเราซูมเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นว่ากลไกดีพอนานๆเข้ามันก็เริ่มมีสนิมเกาะสุดท้ายสนิมก็เกาะมกแล้วก็ตกลงมาในที่สุดดอกไม้ตอนแรกก็สวยงามมีสีฟ้าสีแดงสีเหลืองสีชมพูแล้วก็นานๆเข้าก็มีพึ่งมาตอมแต่ว่าพอนานเข้าอีกดอกไม้ก็เริ่มสีน้ำตาลสุดท้ายก็เหี่ยวจากนั้นลมพัดที่สวนมดแก้ได้ปัญญาอย่างหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ปัญญาทางโลกนักสมาธิน่าชวนทิพย์แต่สนากรรมฐานได้ทั้งบุญและบารมีแต่ว่าทำบุญได้แค่บุญอย่างเดียวแถมนักสมาธิพิจารณากรรมฐานจะได้บุญเยอะกว่าแล้วก็บารมีสร้างเสริมบุญบารมีก็คือมันก็สูงมันได้แต่ว่าไม่มีบารมีต้องไปนั่งเองเวลาไปนั่งเองแบบนั่งเองใช่ไหมยังไงก็ต้องมีเวลาอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้ทำการ24ชั่วโมงหรือ1วันง่ายทำบุญเนี่ยมันไม่เบาบุญก็สุดท้ายก็หายก็คือกรรมแก้ได้ไหมแก้ได้แก้แบบไหนในการนั่งสมาธิแล้วว่าถ้ากรรมตัดรอนก็แก้ได้กรรมตัดรอนเข้าใจในความหมายของน้องเนี่ยถ้าเราไม่นั่งสมาธิหรือไม่สะสมบารมีสมมติเราไม่สักนั่งสมาธิเราสะสมบุญบารมีเนี่ยแล้วกรรมที่เราเคยทำไว้น่ะมันมาถึงเราแล้วเนี่ยตอนนั้นน่ะถ้าเราจะนั่งเนี่ยหรือสวดมนต์เนี่ยมันไม่ทันแล้วกรรมมันตัดรอนแล้วก็คือมันเกิดขึ้นแล้วมันจะไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรานั่งสมาธิสวดมนต์ในโลกมนุษย์มีกรรมตามทุกคนเลยทุกคนน่ามีกรรมมีบุญแล้วแต่ทุกคนในรถไฟส่วนบุญซึ่งเครื่องบินแต่ละกรรมตัดรอนหมายถึงทุกอย่างจุดเลยเครื่องบินต้องเร็วกว่ากรรมอยู่แล้วแต่ว่ารถไฟเขาคือกรรมอยู่เขาคือเด็กจักนะจะทำแก้ต้องทำมาที่สุดมันจะเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าแก้ไม่ได้ขอทำให้กรรมตามไม่ทันใช่ไหมความหมายบินดูไปให้รถไฟตามทันถ้ารถไฟตามทันก็คือตัวเองเรารู้ว่าเราฝืนไม่ได้อ่ะค่ะเราต้องให้น้องสอนทำต้องทำแล้วขั้นแรกที่น้องเขาเห็นทำก็สอนใครสอนผมก่อนเลยสอนพ่อกับแม่สอนตอน3ขวบแล้วคือตอน3ขวบกว่าเนี่ยเขาสอนพ่อเขาให้นั่งสมาธิเขาสอนว่าให้ทำติดปล่อยวางอะไรแบบไหนแต่ก็พูดเรื่องแรกเลยคือลุงหมอคะเนศลุงหมอคะเนศเนี่ยหาหมอปุ๊บเขามองลุงหมอแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยทำสมาธินะแต่จิตฟุ้งด้วยคิดเรื่องคนอื่นไม่ใช่เรื่องของตัวเองลุงหมอก็เลยตกใจว่าทำไมแบบน้องทักเป๊ะ
็เลยเล่าที่มาที่ไปให้แกฟังนั่นนะคะแล้วก็ทั้งพ่อกับแม่แล้วก็โรงพยาบาลก็พิสูจน์น้องมาเรื่อยๆแต่น้องก็จะมีการทักเนี่ยค่ะวาระจิตคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยก็เลยเราต้องเลยตั้งกลุ่มนิรมิตแล้วก็เขาตั้งชื่อเองเนาะแล้วก็พอน้องบอกว่าเอาถึงเวลาที่น้องจะต้องเผยแผ่ธรรมแล้วเนี่ยน้องก็บอกว่าเดี๋ยวน้องจะสอนธรรมนะตอนธรรมพอมันเริ่มมีกลุ่มตอนนั้นเขามีความคิดนะฮะไม่ใช่เด็กสมาธิสั้นไม่ใช่นะใช่ไม่ใช่เวลาเขาเรียนหนังสือหรือว่าตอนนี้เขาตั้งใจทำเขาจะมีสมาธิแต่เวลาเขารีแลกซ์เขาจะเล่นก็เลยวางแผนกับพ่อว่าเอางี้ละกันจับเขาไปอยู่ในรถเพราะในรถพื้นที่มันจะจำกัดเวลาเราขับรถไปเนี่ยเราก็เอาละไอ้เขาอยู่ในรถแล้วพอเราถามในสมาชิกในกลุ่มถามปุ๊บเราก็จะถามลูกแล้วเราก็จะอ่านจำได้ว่าคลิปแรกที่ทำให้น้องเป็นที่รู้จักเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่อัดเนี่ยก็คือเขาถามว่าเขาจะแก้กรรมได้ไหมกรรมแก้ได้ไหมครับกรรมแก้ได้ไหมแล้วน้องก็เลยพูดว่ากรรมอะแก้ไม่ได้แต่สามารถทำให้กรรมเนี่ยตามไม่ทันได้คลิปเนี่ยเป็นคลิปที่น้องตอบและดังแล้วเขาเปรียบเทียบง่ายมากเลยนะเปรียบเทียบให้พ่อแม่ฟังว่าเครื่องบินกรรมน่ะเหมือนรถไฟนะถ้าเราไม่มีการปฏิบัติธรรมถ้ากับไม่มีการรูปสะสมบุญบารมีรถไฟมันก็ตามทันคือกรรมตามทันนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการนั่งสมาธิสวดมนต์ทำบุญทำทานต่างๆนะฮะในการเป็นการสร้างบุญบารมีเราก็จะเหมือนเครื่องบินเครื่องบินกับรถไฟเนี่ยเครื่องบินเร็วกว่าเป็นการแข่งกันระหว่างบุญและกรรมใครเร็วกว่ากันนะฮะแล้วถ้าเราวิปัสสนากรรมฐานเยอะๆเนี่ยน้องบอกว่าเราจะได้บารมีเยอะได้บารมีเยอะคำถามแล้วก็ดูการ์ตูนตอบคำถามดูบารจิตแล้วก็ดูการ์ตูนแล้วก็ตอบคำถามไปด้วยแล้วก็เล่นเกมด้วยเขาว่าไม่เชื่อเขาไม่ได้สนใจคือเขามาเพื่อหาคนที่มีบุญสัมพันธ์กันแล้วมาร่วมปฏิบัติธรรมแล้วไปด้วยกันแต่ทีเนี้ยคือบางคนอ่ะคุณไม่เชื่อเขาไม่มีใครว่าคุณเพราะมันไม่ได้มีการบังคับแต่การที่คุณมาใช้แบบคือพอขามันออกไปในแง่ที่มันไม่ถูกต้องมันใช้วาจาหยาบคายอะไรเงี้ยมันก็เกินไปเด็กอายุแค่คือเด็กอายุแค่7ขวบอ่ะเชื่อไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วและอีกอย่างงานน้องเนี่ยเราไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยเรามาคือจริงๆอ่ะน้องก็ไม่อยากจะให้น้องทําด้วยซ้ําเราฝืนมาตลอดเพราะเรามีลูกคนเดียวแล้วเราทําธุรกิจอสังหาเราก็อยากให้เค้ามาสานต่อไงแต่ทีเนี้ยมันฝืนไม่ได้คือถ้าคนปฏิบัติธรรมจะรู้ว่าถ้าเค้ามาโดยหน้าที่อ่ะเราฝืนไม่ได้